ณวัฒน์ทนไม่ไหวออกมาพูดแล้วปมมิสแกรนด์ตอบคำถามเชียร์นักศึกษาโดยระหว่างการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ในรอบตอบคำถาม5คนสุดท้ายผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้คำถามจากกองประกวดชุดเดียวกันนั่นคือจากสถานการณ์ของผู้ชุมนุมขณะนี้สอดเข้าความรุนแรงยิ่งขึ้นหากคุณมีโอกาสได้พูดคุยอยากจะพูดกับฝ่ายใดระหว่างผู้ชุมนุมหรือรัฐบาลและพูดอะไรเพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแน่นอนว่าคำถามเช่นนี้หากมองในมุมของการประกวดนางงามก็อาจจะดูยากพอควรเนื่องจากตัวนางงามต้องมีความกล้ามากพอที่จะเลือกแสดงความคิดเห็นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างรัฐบาลกับผู้ชุมนุมผู้เข้าประกวดทั้ง5คนก็มีการแสดงทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปแต่หนึ่งในนั้นได้ตอบคำถามด้วยคำพูดที่ค่อนข้างจะเสี่ยงต่อผลกระทบที่จะตามมานั่นคือน้ำพัชรพรจันทร์ประดิษฐ์นักศึกษาชั้นปีที่4คณะศิลปศาสตร์การจัดการสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มิสแกรนด์ระนองโดยคำตอบเธอเลือกที่จะเข้าไปคุยกับฝั่งผู้ชุมนุมเพื่อยืนยันสิทธิ์ของการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประเทศพร้อมกับบอกว่าต้องการจะไล่ให้รัฐบาลชุดปัจจุบันลาออกจากประเทศนี้ไปโดยบอกว่าจากใจนะคะขอเลือกฝ่ายชุมนุมค่ะเพราะว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นและเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติของเรามากกว่านั้นอยากจะบอกรัฐบาลด้วยว่า If you call this country as ThailandWe need real democracy, moreover. We need you to get out of this country. หากคุณเรียกประเทศนี้ว่าประเทศไทยพวกเราในฐานะประชาชนต้องการประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆและมากไปกว่านั้นคือเราต้องการให้คุณออกจากประเทศนี้ไปสุดท้ายแล้วด้วยคำตอบที่ชัดเจนนี้ทำให้เธอสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ไปครองแน่นอนว่าเมื่อคำพูดของเหล่าสาวงามทั้ง5คนถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะย่อมมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่างนางงามกับการแสดงออกทางด้านการเมืองอีกทั้งตำหนิไปถึงหน้าตาของสาวผิวสีที่ครองมงกุฎด้วยถ้อยคำหยาบคายล่าสุดวันที่21กันยายน63ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์รวมถึงการเป็นประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าตัวยอมรับเลยว่าคำถามที่ใช้เป็นคำถามจากกองประกวดซึ่งเป็นการนำสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นองค์ประกอบหลักพร้อมกับยืนยันว่าตนได้มีการกำหนดวันตัดสินไว้แล้วก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งปีแต่เป็นเรื่องที่บังเอิญไปตรงกับการชุมนุมจึงมองว่านี่เป็นคำถามที่เหมาะสมที่สุดและได้ให้เกียรติผู้เข้าประกวดเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดมิได้เป็นการบังคับพร้อมกันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่านี่เป็นคาแรคเตอร์ของมิสแกรนด์ที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าการค้นหาผู้หญิงสวยเพราะฉะนั้นเวทีตนจึงจะไม่ทำอะไรปลอมๆไม่ว่าจะเป็นการยิ้มหรือแม้แต่เมื่อต้องพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่มีการอวยใดๆดังนั้นคำตอบของน้องน้ำก็ถือว่าได้สะท้อนความคิดอันบริสุทธิ์ภายใน30วินาทีให้คนที่ได้ฟังสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีไม่เกี่ยวกับว่าตนชอบหรือไม่ชอบคำพูดไหนเพราะส่วนตัวจะเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนบนเวทีอยู่แล้วซึ่งมองว่าสิ่งที่น้องน้ำพูดไม่ได้แรงจนเกิดไปเฉยๆมากเพราะใจความของคำตอบคือการรักประเทศไทยไม่อยากให้ใครมาทำร้ายประเทศอยากให้ทุกคนอยู่ร่วมกันก็เท่านั้นคุณณวัฒน์กล่าวอีกว่าตนถามน้องน้ำว่าทำไมถึงเลือกที่จะตอบแบบนี้น้องน้ำบอกว่าเป็นความเคลือบแคลงใจในฐานะคนไทย
ที่รักประเทศไทยที่ไม่ชอบในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาทั้งเรื่องสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันเรื่องของความชัดเจนการใช้กฎหมายเดียวกันแต่มีผลกับคนแต่ละคนต่างกันดังนั้นอยากให้ทุกคนใช้ตรรกะแห่งความเข้าใจความออมชอมหรือสิทธิมนุษยชน human rights และการพูดอย่างเสรีภาพในที่สาธารณะ right of speech ซึ่งถือเป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนควรมีสิทธิธรรมไม่ได้หมายความว่านี่คือการเลือกข้างของเวทีใดเวทีหนึ่งเพราะจากการตอบของทั้ง5คนมีความหมายเหมือนกันหากตนเลือกข้างจริงก็คงต้องให้มงกุฎใหญ่กับทั้ง5คนมองว่านี่เป็นการตั้งข้อกล่าวหาของคนที่คิดลบตนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อยากให้ทุกคนยอมรับในความแตกต่างไม่อยากให้นำเรื่องของนางงามไปผสมกับเรื่องของการแบ่งข้างทางการเมืองพร้อมกับการตั้งคำถามกลับว่าทำไมคนไม่โฟกัสที่การตอบคำถามรอบ10คนที่เกี่ยวกับการนำเสนอเพลงที่บ่งบอกถึงสถานการณ์โควิด-19และการอยู่ร่วมกันความสวยไม่ได้มีนิยามเดียวหากใครบอกว่าไม่สวยก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมชาติความสวยเป็นปัจเจกที่ไม่มีบทสรุปและยืนยันชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเรื่องนางงามกับการเมืองสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้ที่สำคัญคือทุกชีวิตทุกอาชีพในประเทศไทยสามารถที่จะมีสิทธิในการพูดถึงเรื่องการเมืองได้เห็นต่างได้มีอิสระทางด้านการคิดภายใต้กรอบของกฎหมายและทุกคนต้องเข้าใจในบริบทของการเห็นต่างอย่าพยายามละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนคุณวัฒน์กล่าวทิ้งท้ายขอบคุณอมรินทร์เอาแล้วซาร่าเปิดหลักฐานเด็ดกล้องวงจรปิดสิ่งที่ไม่ทำมันเกินเยียวยาภาพจากวันบันเทิงทั้งนี้ซาร่าเผยว่าตอนนี้เธอกำลังถูกสังคมเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้หญิงที่เกาะอดีตสามีที่ส่งเงินให้ลูกชายตัวเองซึ่งตอนนี้เธอกำลังหาทีมทนายใหม่อยู่เพราะเธอมองว่าทนายที่เธอใช้ปัจจุบันอาจจะมีพลังหรือประสบการณ์สู้ทนายของไม้ไม่ได้พี่บอยยังบอกอีกว่าเท่าที่พี่บอยรู้ถ้าข้อมูลที่ซาร่าเตรียมมานั้นจริงอย่างที่แหล่งข่าวบอกคดีพลิกจริงๆอาจจะทำให้สังคมเข้าใจซาร่าเยอะขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหลักฐานโดยพี่บอยได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเรื่องนี้พี่บอยไม่โทษใครว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่ผิดแต่สิ่งที่พี่บอยมองคือทำอย่างไรให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาท่ามกลางกระแสข่าวลบๆแบบนี้อย่างมีความสุขมากที่สุดทั้งนี้หลังจากพี่บอยได้ออกมาเปิดประเด็นดังกล่าวล่าสุดโลกออนไลน์ได้มีการออกมาคาดเดาว่าหมัดเด็ดของซาร่าอาจจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ฝ่ายชายทะเลาะกับแม่ของเธอหรือเปล่าทางผู้ใหญ่กำลังหาทนายใหม่แล้วนางมีหลักฐานเด็ดที่ออกมาแล้วจากคดีพลิกคนรักกลับไปเข้าข้างนางเหมือนเดิมสงสัยเลยหลักฐานอะไรเรื่องจ่ายเงินคิดว่าไม่น่าใช่นางไม่มีทางมีใบเสร็จจ่ายค่าอะไรเคยเห็นเพื่อนนางพูดประมาณว่ามีกล้องวงจรปิดที่ผู้ช่วยทะเลาะกับแม่ของนางไม่รู้อันนี้หรือเปล่าคลิปขอบคุณวันบันเทิงเรียบเรียงสยามนิวส์ประมวลภาพคืนที่2โรเบิร์ตสายควันนักร้องลูกทุ่งดังปล่อยโฮลั่นศาลาซึ่งทางเพื่อนๆและครอบครัวได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา6คืนที่ศาลา1วัดสุดที่สะอาดนิมิตใหม่31โดยคืนนี้จัดสวดเป็นคืนที่2ทางเพื่อนๆบริษัทโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ที่มีน้าค่อมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์บอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นรวมถึงเพื่อนๆชาวตลกได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันในคืนนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าแจ๋วภรรยาของโรเบิร์ตรวมถึงลูกๆและญาติยังคงอยู่ในอาการเสียใจต่อการจากไปของคนรักเพราะไม่มีใครคาดคิดว่า
โรเบิร์ตจะด่วนจากไปเร็วมากขนาดนี้ทุกคนที่มาร่วมงานสวดพระอภิธรรมต่างมากันด้วยใจเพราะตอนที่โรเบิร์ตยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นที่รักของทุกคนสร้างเสียงหัวเราะให้กันมาตลอดโดยเพื่อนๆที่มาร่วมงานสวดในคืนนี้อาทิคริสหอวังแจ็คแฟนฉันจักบริบูรณ์พร้อมครอบครัวนาคอมชวนชื่นหนูเล็กเก่าเก่าจอยชวนชื่นหรือเฟื่องมุกจกโน้ตเชิญยิ้มจตุรงมุกจกรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเบิ้ลปทุมราชนพวนิดาสีดอกสะดาวแอนนาชวนชื่นโย่งเชิญยิ้มแบงค์แบล็กวานิลลาพร้อมด้วยไอณพัชรินและคนอื่นๆอีกมากมายกำหนดสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่20ถึง26กันยายนเวลา19นาฬิกาและจะชาปนกิจในวันที่27กันยายนเวลา17นาฬิกาประมวลภาพในงาน